นางสมรเทิดธรรมพิบูลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยบอกครับว่าสาขาไปรษณีย์ไทยที่ขยายเวลาให้บริการถึง20นาฬิกาก็คือที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน3เสนในบางซื่อจตุจักรหลัก4ตลาดขวัญนนทบุรีบางบัวทองสายไหมจระเข้บัวคลองจันลาดพร้าวมีนบุรีหนองจอกเจ้าคุณทหารเทศปทุมธัญบุรีคลองหลวงรังสิตแล้วก็ลำลูกกาครับรวมทั้งเคาน์เตอร์ที่ให้บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้าสนามบินที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดและอำเภอขนาดใหญ่นะครับเช่นที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ตพระนครศรีอยุธยาตรังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้บริการฝากส่งในช่วงเวลาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ทำงานประจำควบคู่ไปกับการขายสินค้าออนไลน์ให้สามารถใช้บริการฝากส่งสินค้าได้ในช่วงเวลาหลังเลิกงานเพื่อลดปัญหาการฝากส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าและก็ไม่ทันเวลานะครับผู้บริหารไปรษณีย์ไทยบอกด้วยครับว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากครับขณะที่ไปรษณีย์ไทยก็มีเครือข่ายขนส่งแล้วก็โลจิสติกครอบคลุมทั่วไทยเลยจึงรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้อย่างเต็มที่แล้วก็ครบวงจรนะครับเช่นมีแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ช่วยจัดเตรียมการฝากส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะครับในราคาเริ่มต้นที่30บาทช่วยลดขั้นตอนการชั่งน้ำหนักและคำนวณค่าบริการประหยัดเวลาและค่าฝากส่งครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการไปรษณีย์ขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการครับเช่นบริการไปรษณีย์แบบลงทะเบียนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือว่า EMS ส่งถึงผู้รับใน 1-3 วันทำการบริการ EMS Super Speed นะครับส่งด่วนถึงผู้รับภายในประเทศภายใน24ชั่วโมงครับบริการ Trackand trace นะครับระบบตรวจสอบสถานะสิ่งของที่สามารถใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงรองรับนโยบาย Thailand 4.0 นะครับโดยผู้ใช้บริการนะครับก็สามารถตรวจสอบรายชื่อและก็ช่วงเวลาการให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือ contact center ครับ1545ครับ